ส่วนกรณีที่เสียชีวิตนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจ11นายเป็นพลเรือน74คนรวมผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น85คนทั้งหมดนี้เป็นยอดที่ได้รวบรวมตั้งแต่เริ่มมีการชุมนุมแล้วก็ขยายตัวจนเป็นการก่อการร้ายเต็มรูปแบบจนกระทั่งยุติการชุมนุมเมื่อวันที่19พฤษภานะครับอันนี้คือยอดรวมทั้งหมดจากจำนวนผู้ที่บาดเจ็บและเสียชีวิตขอนำท่านทั้งหลายมาสู่ข้อมูลในการตรวจจับยึดอาวุธได้นะครับเราแยกเป็นประเภทประเภทที่1เนี่ยเป็นประเภทที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนนะครับมีทุกชนิดทั้งปืนเครื่องยิงลูกระเบิด M79 ปืน M16 ปืน AK หรือที่เรียกกันว่า AK47 นะครับปืนพกแล้วก็ปืนชนิดอื่นๆอีกคำว่าปืนชนิดอื่นๆหมายความถึงปืนทาโวที่บางส่วนนะครับกลุ่มผู้ก่อการร้ายได้ยึดไปจากเจ้าหน้าที่แล้วก็หมายรวมถึงเครื่องยิงอาวุธ M79 ที่เป็นอาวุธในลักษณะของแสวงเครื่องนะครับผมเอาเฉพาะปลอกของลูกระเบิดยิง M79 มาใส่ให้ดูนะครับแล้วก็มีการลั่นไกซึ่งตัวปอกกระสุน M79 ตัวนี้มีการใช้งานเรียบร้อยแล้วมีร่องรอยของเข็มแทงชนวนที่กระทบกับจอกกระทบแตกทางด้านหลังนะครับต่อไปครับนี่คือลูกระเบิดนะครับที่ตรวจยึดได้เราจะแยกเป็นชนิดชนิดนะครับเมื่อกี้พูดถึงเรื่องปืนไปแล้วต่อไปเป็นเรื่องของลูกระเบิดก็มีลูกระเบิดหลายชนิดด้วยกันลูกระเบิดขว้างลูกระเบิดเพลิงประทัดยักษ์และระเบิดแสวงเครื่องในหลายๆชนิดผมขออนุญาตให้เจ้าหน้าที่สันวุฒิได้กรุณาหยิบลูกระเบิดให้ดูครับเอาลูกระเบิดแบบ 82-2 ก่อนครับชนิด 82-2 ซึ่งทำในจีนนะครับนี่เป็นระเบิดที่ผลิตมาสำเร็จรูปแล้วอยู่แล้วนะครับต่อไปเป็นระเบิด M67 ครับนี่คือระเบิด M67 นะครับระเบิดแบบ K75 ครับลูกระเบิดแบบ M26A1 ครับนะครับมีหลากหลายแบบมากซึ่งตรงนี้เป็นเครื่องยืนยันได้เป็นอย่างดีว่ามิได้เป็นอาวุธสงครามหรือระเบิดที่ใช้ในราชการทหารของประเทศไทยครับต่อไปครับลูกระเบิดมีถึง47ลูกนะครับเป็นระเบิดเพลิง318ลูกขอดูระเบิดเพลิงหน่อยครับแสดงระเบิดเพลิงให้ดูหน่อยนะครับมี318ลูกนะครับมีระเบิดเพลิงซึ่งได้ให้ท่านดูผ่านคลิปวิดีทัศน์ไปแล้วนะครับต่อไปเป็นประทัดยักษ์ครับประทัดยักษ์ซึ่งสามารถจะทำอันตรายต่อเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจและพี่น้องประชาชนได้ทุกชนิดนะครับทั้งหมดนี้ที่เรียงกองวัสดุอุปกรณ์ที่เป็นอาวุธสงครามที่ตรวจยึดได้นั้นเราได้จัดการจัดหมวดหมู่ตามหน่วยของเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจที่ปฏิบัติงานและสามารถตรวจยึดได้นะครับก็กองเป็นหน่วยไปในลักษณะอย่างนี้ต่อไปครับกระสุนนะครับก็จะมีกระสุน M79 ซึ่งมีอยู่2ลักษณะนะครับลักษณะที่1ก็เป็นลูกระเบิดยิง M79 แบบหัวสังหารนะครับแบบที่2เป็นแบบเจาะเกราะแล้วก็มีการตรวจพบแบบที่เป็นลูกปลายด้วยนะครับท่านจะเห็นว่าในบรรดาปืน M79 ที่วางข้างหน้าเนี่ยมีอยู่ไม่กี่กระบอกนะครับแต่ว่าอานุภาพของมันเนี่ยอยู่ที่ตัวกระสุนครับปืน1กระบอกสามารถยิงกระสุนได้นับไม่ถ้วนอันนี้คือส่วนหนึ่งนะครับที่เราตรวจยึดได้
และอีกจำนวนมากที่ได้ยิงไปแล้วนะครับ117นั่นคือที่ตรวจยึดได้แล้วก็ที่ยิงไปแล้วอีก79ครั้งอย่างที่เรียนให้ทราบต่อไปครับปลอกกระสุนตรวจพบไม่เยอะนักนะครับแต่ก็เป็นเครื่องยืนยันได้เป็นอย่างดีว่าปลอกกระสุนที่เราตรวจพบในพื้นที่ชุมนุมนั่นคือหลักฐานว่าได้มีการใช้อาวุธกระสุนสงครามยิงออกมาจากพื้นที่การชุมนุมครับผมจะขออนุญาตเพิ่มเติมจากที่ท่านโฆษกได้โทรดากราบเรียนท่านพี่น้องประชาชนไปบางประการนะครับจากภาพอาวุธและก็สิ่งเทียมอาวุธที่ท่านเห็นอยู่ตรงหน้านั้นผมอยากจะชี้ให้เห็นบางประเด็นว่ามันร้ายแรงกว่าที่เราคิดยกตัวอย่างเช่นประทัดยักษ์เจ้าที่ช่วยชูนี่นะครับหลายจุดที่เราพบว่าที่ประทัดยักษ์นั้นมีการนำเอาเศษตะปูมาพันไว้รอบบางทีก็ใช้เศษตะกั่วเมื่อมี2 อย่างนี้เข้ามาในประทัดยักษ์นั่นคือระเบิดมือดีๆนี่เองถึงแก่ชีวิตแน่นอนหรือแม้กระทั่งระเบิดเพลิงที่ใช้ขวดชูกำลังใส่น้ำมันเข้าไปที่ท่านเห็นเพลิงไหม้ไปทั่วเซ็นทรัลเวิลด์ก็ดีธนาคารต่างๆก็ดีมันมาจากแค่นี้แหละครับที่ที่เจ้าหน้าที่ผิวอยู่นี่แค่จุดไฟแล้วคว้างออกไปก็เกิดเพลิงไหม้ได้หมดแล้วระเบิดเพลิงนี้เรายึดได้หลายร้อยขวดในเหตุการณ์วันที่10เมษาที่โฆษกได้กรุณาชี้แจงไปว่ามีการสูญเสียทั้งฝ่ายเจ้าหน้าที่และประชาชนนั้นเราอยากจะชี้ให้เห็นว่าในวันนั้นเจ้าหน้าที่ไม่ได้ตอบโต้ด้วยอาวุธสงครามต่อผู้ชุมนุมเพราะเขาถูกสั่งห้ามใช้อาวุธกับประชาชนเขาถูกสั่งห้ามใช้อาวุธกับประชาชนแม้ว่าเขาจะถูกกระทำด้วยทั้งกระสุน M79 และอาวุธสงครามเจ้าที่จึงต้องถอยร่นออกไปอย่างภาพที่ทุกท่านได้เห็นนะครับหลักในการปฏิบัติของเราในการปฏิบัติต่อการใช้อาวุธครั้งนี้เนี่ยเราใช้หลัก2ประการผมสรุปจากที่ท่านโฆษกได้กรุณาพูดไปนะครับ1จากเบาไปหาหนักจากเบาไปหาหนัก2ใช้เพื่อป้องกันไม่ใช่คุกคามนะครับใช้เพื่อป้องกันไม่ใช่คุกคามเจ้าหน้าที่ใช้2หลักนี้แล้วก็เป็น2หลักการที่นานาชาติเขาก็ใช้กันทั่วโลกใช้หลักนี้ทั้งนั้นเพราะเมื่อเรายึดถือหลักนี้สิ่งที่เราดำเนินการมาตลอดเวลาก็จะอิง2ข้อนี้ตลอดเพราะว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือสอชอหรือพลทหารทุกคนทหารทุกคนเราตระหนักดีว่าการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดก็ตามรัฐไม่มีทางได้ประโยชน์ทั้งสิ้นนะครับเรารู้เรื่องนี้ดีจึงพยายามเต็มที่แต่การปรับการใช้กำลังการใช้อาวุธของเรามันมาจากผลของอาวุธและสิ่งที่เรายึดได้ที่อยู่ตรงหน้าท่านนี้มันเป็นความจำเป็นเพราะว่าต้องใช้ป้องกันชีวิตของเจ้าหน้าที่และที่สำคัญต้องป้องกันชีวิตของพี่น้องประชาชนที่บริสุทธิ์นะครับผมกราบเรียนเพิ่มเติมเท่านี้ครับขอบคุณครับพี่น้องประชาชนที่เคารพครับอย่างที่ผมได้กราบเรียนไปเมื่อตอนต้นว่ายังมีอาวุธอีกจำนวนมากซึ่งอยู่ในมือของผู้ก่อการร้ายที่หลบหนีไปทางศูนย์ดำเนินการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินใครจะขอความกรุณาจากพี่น้องประชาชนได้ช่วยกันเป็นหูเป็นตาถ้าเห็นคนถืออาวุธจะเป็นปืน M16 จะเป็นปืนทาโวซึ่งเป็นปืนของทางราชการอยู่ในมือใครอยู่ที่ไหนโปรดกรุณาช่วยชี้เบาะแสให้กับเจ้าหน้าที่นะครับเราจะได้ติดตามจับกุมเพื่อที่จะเป็นการระงับยับยั้งเมื่อให้คนร้ายเหล่านี้ได้นำอาวุธไปทำร้ายพี่น้องประชาชนผู้บริสุทธิ์ทำร้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารของเราได้อีกนะครับขอกราบขอบพระคุณครับ